سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلمพี่น้องที่รักขอรับสุภานะฮุวาตาลาครับขอบคุณต่อความมหากรุณาที่คุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงประวิงลมหายใจของเราครับขอบคุณต่อมหากรุณาที่คุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ทางนำกับเราฮุดัลลินนาสทางนำนั่นคือความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ทางนำที่เราได้รู้จักอัลลอฮ์สุภานะฮุวาตาลาขอบคุณต่อพระองค์ที่วันนี้พระองค์ยังทรงประวิงลมหายใจของเราครับเราคงเคยพูดกันอยู่เสมอครับว่าเมื่อคราใดก็ตามที่เราได้ยินกับคำว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเราทราบนะครับโดยนัยยะนั่นก็คือแท้จริงแล้วเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และยังพระองค์เท่านั้นที่เราจะกลับคืนไปแต่วันนี้พระองค์ยังทรงให้เรามีชีวิตพี่น้องที่รักขอรับครับนั่นคือมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ทรงให้กับเราหากว่าเราจะนับถึงมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮ์ให้กับเราทั่วครับตลอดทั้งชีวิตของเราเราก็คงไม่สามารถหรอกครับที่จะใช้ถ้าพระองค์ต้องการจะเรียกจากเราทั้งหมดลมหายใจของเราครับเรี่ยวแรงของเราการเป็นอยู่ของเราทั้งหมดคงจะไม่มีบ่าวคนใดที่สามารถที่จะชดใช้พระองค์ได้นอกจากที่พระองค์ได้ทรงให้กับบ่าวครับง่ายๆกับการปฏิบัติอยู่ในแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นเองครับพระเจ้ารักของเราครับวันนี้เรียนกับพี่น้องถึงความรักความเมตตาของพระองค์ครับแล้วก็การทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ว่าจะเป็นระบบของครอบครัวความเป็นพี่น้องครับความเป็นสามีภรรยาครับหรือไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใดมีการงานอย่างไรสามารถชีพอย่างไรก็ตามเราก็เป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงยกเกียรติที่อัลลอฮ์ได้ทรงเปิดโอกาสให้เราได้เป็นผู้หนึ่งที่ทำงานเหมือนกับท่านนบีได้พ่อค้าประชาชนตำแหน่งหน้าที่ต่างๆก็ตามมีโอกาสที่จะรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์นี่คือของขวัญอันล้ำค่านี่คือความพิเศษที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพระเจ้ารักของเราครับฉะนั้นอัลเลาะห์ได้ทรงให้ความแตกต่างในสัมมาอาชีพของเราครับความถนัดชัดเจนของเราเราก็นำเอาความรู้ความเข้าใจฮิกมะห์วิทยาปัญญาที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้กับเรานี่แหละครับไปใช้ในการดำเนินชีวิตครับหรือใช้นะครับในการทำงานรับใช้ศาสนาของพระองค์พี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพระองค์ได้ทรงพจนานุดำรัสนะครับผมนำเรียนกับพี่น้องถึงอายะหนึ่งของซูเราะห์อัลกอฮ์ครับเป็นซูเราะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือท่านนบีได้กล่าวลักษณะนี้ก็คือเป็นซูเราะห์ที่สนับสนุนนะครับเป็นซูเราะห์ที่ครับ
แนะนำให้อ่านในวันศุกร์เป็นซูเราะห์ที่ท่านนบีได้แนะนำให้กับเราอ่านในซูเราะห์กาฟีเนี่ยมีหลายอายะมีหลายเหตุการณ์ที่กล่าวถึงครับอายะหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงในซูเราะห์อัลกาฟีในอายะที่13นะครับเราคงจะเคยอ่านนะครับแล้วก็ความหมายของอายะนี้ก็คือนะห์นุนักุซุอะลัยกานะบาอะฮุมบิลฮักอินนะฮุมฟิตยะตุนอามานูบิร็อบบิฮิมวะซิดนาฮุมฮุดาพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพระองค์ได้ทรงบอกเล่าให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับบอกให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือเราจะเล่าเรื่องราวของพวกเขาแก่เจ้าตามความเป็นจริงแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นชายหนุ่มที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวและเราก็ได้เพิ่มแนวทางที่ถูกต้องให้แก่พวกเขาพี่น้องที่รักของเราครับในชนกลุ่มนี้ก็คือในคำอธิบายของนักมุฟัสซิรีนนักอธิบายก็บอกว่าพวกเขาเป็นชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับและพระองค์ก็ได้ทรงทำให้เขานั้นมั่นคงอยู่ในศาสนาและเราให้พวกเขามีความเชื่อมั่นในศาสนาของพระองค์ยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักของเราครับนี่คือหัวใจนี่คือเรื่องราวของที่เป็นแกนหนึ่งนะครับที่เป็นความสำคัญของซูเราะห์อัลกาฟีที่กล่าวถึงเด็กหนุ่มชะบาบกลุ่มหนึ่งครับที่ณช่วงนั้นเป็นช่วงก่อนหน้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับซึ่งกษัตริย์คนหนึ่งที่เรียกว่ากษัตริย์ดัจญานูตนะครับหรือดัจญานูตก็ตามภาษาที่เรียกครับได้สั่งใช้ให้ผู้คนนั้นไปเคารพสักการะแล้วก็บอกว่าเขานั้นเป็นพระเจ้าส่วนใครก็ตามที่ศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวใครก็ตามที่เป็นชาวเมืองหน้าเมืองนั้นศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเขาจะทำการขุดคันคูใหญ่ๆครับเอาไฟไปสุมแล้วก็จับมาทีละคนว่าจะศรัทธาจะบอกว่ากษัตริย์คนนั้นเป็นพระเจ้าหรือเปล่าแต่ถ้าว่าปฏิเสธแล้วก็บอกว่าพระเจ้าองค์เดียวก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาทำอย่างไรเขาทำอย่างไรครับเขาทำอย่างไรเขาก็จะจับบรรดาผู้คนในยุคนั้นครับในยุคสมัยนะครับเป็นประชาชนกันจับโจรลงไปในกองไฟทำร้ายแม้กระทั่งที่ท่านนบีได้เคยบอกกับท่านคอบบาบินอารัสรอฮ์ของอันว่าคนยุคก่อนซึ่งคงจะใกล้ๆกับยุคนั้นก็คือถูกจับครับเป็นมีชีวิตจับมาแล้วก็มีเลื่อยเขาทำอย่างไรถ้าศรัทธาว่ามีพระเจ้าองค์เดียวปฏิเสธในความเป็นกษัตริย์ที่บอกว่าตัวเองเป็นพระเจ้าเลื่อยอันนั้นนะครับก็จะเลื่อยไปที่ร่างกายของคนที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์หรือครับจับมาอีกนะครับคุมขังแล้วก็บอกว่าจะนับถือว่าเราเป็นพระเจ้าหรือเปล่าถ้าปฏิเสธแล้วก็บอกพระเจ้าองค์เดียวเขาจะทำอย่างไรต่อไปครับจะมีคราดเหล็กใหญ่ๆคราดไปจนกระทั่งกระดูกหรือหนังนั้นหลุดตามเหล็กนั้นไปแต่บรรดาคนพวกนั้นก็ไม่ได้หันห่างจากการที่จะศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวบรรดาผู้คนในยุคนั้นก็ไม่ได้หันห่างจากการที่เขาจะศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายุคสมัยก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องขอบคุณกับอัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์นะครับที่เราไม่ได้ถูกกระทําแบบนั้นในยุคเราสมัยเราไม่ได้ถูกกระทําแบบยุคสมัยก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นความรักในอัลลอฮ์การเพิ่มพูนอีมานณวันนี้พี่น้องที่รักขออัลลอฮ์ด้วยกับความเมตตากรุณามหาที่คุณที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราไม่ต้องลำบากกับคนยุคก่อนๆครับอายะนี้ได้บอกอะไรกับเราอย่างมากมายครับว่าคนหนุ่มสาวเป็นพลังสำคัญของการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์นะครับเดียวกันครับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มีความสำคัญครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือการทำงานร่วมกันครับอีกอายะหนึ่งครับในอายะที่14นะครับดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวถึงพจนานุดำรัสบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
พระทัยรักของเราครับหัวใจของมนุษย์หัวใจของมนุษย์นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่ามันเปรียบเสมือนกับขนนกนึกภาพขนนกที่เบาๆขนนกที่ไปตกอยู่กลางสนามกว้างและเมื่อถูกลมพัดพาไปคาใดก็ตามขนนกมันก็จะปลิวไปโดยไร้ทิศทางฉะนั้นหัวใจก็เช่นการเปรียบเทียบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบว่าหัวใจคนเราก็เหมือนกับขนนกที่มันตกอยู่กลางสนามกว้างนั่นแหละต้องทำอย่างไรล่ะต้องให้ไม่ให้หัวใจนั้นเป็นหัวใจที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวครับฝึกฝนที่หัวใจฝึกฝนในกระบวนการดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราพี่น้องที่รักของเราครับเมื่อพูดถึงเด็กหนุ่มชาวถ้ำในซูเราะห์อัลกะฟีนะครับซูเราะห์ที่18ยุสที่15นะครับพี่น้องที่รักครับเด็กหนุ่มกลุ่มนั้นเขาไม่ได้วันหนีออกมาเลยดูความกล้าหาญของเด็กหนุ่มกลุ่มนี้บรรดาชะบาบกลุ่มนี้เขากล้าที่จะยืนหยัด แล้วก็บอกกับกษัตริย์คนนั้นว่าเราศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์อายะห์กุรอานได้บอกกับเราว่าวารอบัชนาอะลากูลูบิฮิมอิสกามูฟะกอลูร็อบบานารับบุสสะมาวาติวะมาฟิลอัดตะดออูนามินดูนิฮิอิลาฮันละกอดกุนนาอิซาชะตอตออายะห์กุรอานได้บอกกับเราครับว่าเด็กหนุ่มกลุ่มนี้คือชาวถ้ำที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้เกียรติเป็นชื่อของซูเราะห์ครับได้บอกอะไรพระองค์ได้ทรงให้วารอบัตนาอะลากูลูบิฮิมอิซกามูฟะกอลูร็อบบุนารับบุสสะมาวาติวัลอัดลันนะดออูมินดูนิฮิอิลาฮันละกอดกุนนาอิซาซะกอตอและเราได้ให้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาเป็นทรัพย์ของเราครับเด็กหนุ่มที่เป็นตัวอย่างพลังแห่งการสร้างสรรค์ทุกยุคทุกสมัยนั้นจะมีพลังแบบนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอเป็นพลังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้กับเราว่าเด็กหนุ่มทั้งหลายรวมไปถึงคนสาวครับเด็กหนุ่มก็รวมไปถึงมุสลิมมุสลิมีนทั้งหลายที่เป็นวัยแห่งการที่จะสร้างสรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยบอกกับเราครับในคุตบะห์ของท่านครับที่บอกว่าอัชชะบาบยุสอุนบินันจุนูนเอาชะบาบนะครับยุสอุนบินันจุนูนเอากามากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่อยู่ที่ผู้ที่จะให้การดูแลบอกแนะกับเขาครับชะบาบหรือคนหนุ่มคนสาวนั้นครับพลังของเขานะครับเขาเปรียบเสมือนกับคนที่อาจจะเกิดความหลงไหลความบ้าคลั่งต่างๆก็ตามก็อยู่ที่คนผู้ใหญ่ทั้งหลายครับที่จะให้การดูแลเขานั้นชะบาบคนหนุ่มสาวจะต้องเป็นพลังแห่งการสร้างสรรค์เหมือนกับที่อัลลอฮ์ได้ทรงพจนาดำรัสว่าวะรอบัตนาอะลากูลูบิฮิมและเราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้ความเข้มแข็งแก่หัวใจของพวกเขาใครที่จะทำให้เราได้เข้มแข็งมีพลังได้นอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นหัวใจที่มั่นคงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะไม่กระพริบตาให้กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าของเขาพระองค์รักของเราครับพระองค์ได้ทรงบรรจุให้หัวใจของพวกเขาหัวใจมีอยู่สองอย่างน่าจะต้องระวังจะเป็นที่บรรจุจะเป็นที่ถูกโยนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เคยโยนความกลัวเข้าไปในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธพระองค์ได้ทรงโจรความกลัวไว้ในหัวใจของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธในยุคหนึ่งในช่วงของรอมฎอนปีแรกของสงครามบาดัรหัวใจของพวกบรรดาผู้ที่ปฏิเสธกุเรชมักกะครับเป็นหัวใจที่อัลเลาะห์ได้ทรงโจรเข้าไปด้วยกับความกลัวต่อผู้ที่ศรัทธาแต่ในขณะเดียวกันหัวใจเช่นการที่อัลเลาะห์ได้ทรงใส่บรรจุเข้าไปด้วยกับความสงบด้วยกับความกล้าหาญฉะนั้นหัวใจอยู่ที่มนุษย์จะเอาอะไรใส่เข้าไปจะใส่ด้วยกับความกลัวจะเอาหัวใจทนุถนอมด้วยกับความกลัวอัลลอฮ์ก็จะเสริมเพิ่มพูนหัวใจให้เป็นหัวใจที่มีความมั่นคงสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับได้ทรงพจนาดำรัสแล้วก็บอกถึงคำกล่าวของเด็กหนุ่มชาวถ้ำที่กล้าที่จะยืนยันว่าอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเด็กหนุ่มกลุ่มนี้ได้บอกว่าอะไรครับ
ยืนขึ้นประกาศว่ากล้าที่จะยืนขึ้นแล้วก็ประกาศว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั่นคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับบอกกับกษัตริย์นั้นและก็ได้บอกถึงอะกีดะห์ความมั่นคงในหัวใจที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ว่าเราจะไม่วิงวอนพระเจ้าอื่นจากพระองค์เราจะวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวนั่นคือคำกล่าวของเด็กหนุ่มชาวถ้ำที่ได้บอกเป็นที่รักของเราครับฉะนั้นเป็นตัวอย่างให้กับเราใครก็ตามนักฟูฟาซิรินได้บอกกับเราถึงอายะห์นี้ดังคำอธิบายก็คือใครก็ตามที่เป็นเด็กหนุ่มคนสาวใครก็ตามที่มีพลังครับอาจจะไม่ได้นับถึงอายุ15 20แต่คนที่มีความสมบูรณ์ดังที่ท่านนบีว่าแม้กระทั่งอายุสัก40ก็ยังเป็นคนหนุ่มอยู่ยังมีความสมบูรณ์เหมือนกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ทําการเผยแพร่ใครก็ตามที่ช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์ใครก็ตามที่เป็นคนหนุ่มคนสาวครับหรือคนอาวุโสหรือใครก็ตามที่ช่วยศาสนาของอัลลอฮ์ด้วยกับความสามารถของแต่ละคนพี่น้องเป็นพ่อค้าใช้การระบบพ่อค้าแบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครคนหนึ่งเป็นครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้ก็นำแบบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปใช้ในการดำเนินชีวิตในประเด็นต่อมาพี่น้องทุกท่านของเราครับตัวอย่างแบบนี้มีให้เราได้เห็นตัวอย่างแบบนี้เกิดขึ้นในยุคสลับตัวอย่างแบบนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องทุกท่านของเราครับเมื่อเราพูดถึงยุคสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วเราจะเห็นถึงภาพของผู้ที่ช่วยเหลือศาสนาของเราแม้จะเป็นคนหนึ่งคนใดก็ตามพูดถึงระบบครอบครัวพูดถึงภรรยาพูดถึงความเป็นพี่เป็นน้องพูดถึงหัวใจคำพูดคำกล่าวของบรรดาซอฮาบะหรือซอฮาบิยะที่เป็นต้นแบบให้กับเราพระทรัพย์ของเราครับครอบครัวของท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฮุอันพี่น้องอาจจะคงเคยอ่านครับเคยเรียนรู้มาบ้างพี่น้องครับการทำงานรับใช้ศาสนาของเราถ้าทำคนเดียวอย่างที่เรียนครับว่าบางครั้งเหนื่อยทำงานรับใช้ศาสนาของเราจะต้องทำเป็นทีมเป็นจามะร่วมมือกันดูครอบครัวตัวอย่างเอาเป็นครอบครัวของท่านนบีก่อนเพราะฉะนั้นขอร้องครับหัวใจของผู้ที่ศรัทธาถ้าเป็นคู่ชีวิตซึ่งกันและกันจะต้องคิดเหมือนกันจะต้องให้ความอบอุ่นให้ความอ่อนโยนซึ่งกันและกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันหัวใจของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านนั้นกลับออกมากลับลงมาจากฮิเราะครับวะฮีเริ่มที่ฮิเราะครับณที่นั่นณหุบเขาณที่นั่นเริ่มวะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งเรื่องราวบางอย่างความอดทนความสุขุมเยือกเย็นมันจะมีความแตกต่างบางเรื่องผู้หญิงมีความอดทนหนักแน่นที่ผู้ชายทำไม่ได้แต่บางเรื่องผู้ชายนั้นหรือผู้ที่เป็นหน้าที่มีเป็นสามีนั้นมีความหนักแน่นมั่นคงที่บางครั้งผู้หญิงก็จะมีความแตกต่างยกตัวอย่างเรื่องการอุ้มท้องไม่มีผู้ชายคนไหนที่จะถ้าหากว่าอุ้มท้องได้จริงๆนะครับไม่เกินหรอกครับสัก9เดือนเหมือนกับผู้หญิงที่ทำแต่อัลเลาะห์ได้ทรงให้ความอดทนและพระองค์ก็ได้ทรงหลั่งความรักมาในหัวใจของคนที่เป็นแม่ใช่ไหมบางอย่างผู้ชายมีความอดทนเป็นตัวอย่างจะต้องเป็นคู่ครองที่ดีซึ่งกันและกันพี่น้องครับเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับลงมาจากฮิเราะห์มีใครเล่าที่เป็นผู้ที่ให้กำลังใจผู้จะให้กำลังใจคือภรรยาอันเป็นที่รักอุมมุลมุมินีนคือท่านหญิงคอดียะห์เธอจะมีความสุขที่สุดเมื่อเห็นท่านนบีก่อนที่ท่านนบีจะรับวะฮีซะด้วยซ้ำคราวใดก็ตามที่ท่านนบีนั้นนะครับนำทรัพย์สินทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปแจกจ่ายให้กับคนกระเด็กกำพร้าคนยากจนคนขาดสนเธอมักบอกว่าฉันชอบที่จะมองไปที่มือของท่านนบีทำไมถึงมองเพราะจะเห็นท่านนบีสามีของฉันเนี่ยลูบศีรษะเด็กกำพร้าฉันมีความรู้สึกรักฉันเห็นท่านนบีใช้จ่ายทรัพย์สมบัติของฉันไปกับการให้กับคนยากจนคนกระสนฉันมีความภูมิใจนี่คือสิ่งที่ดีงามและเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กลับลงมาจากถ้ำฮิเราะมีความรู้สึกกลัวหนาวสั่นสะท้านภรรยาเป็นที่รักก็คือท่านหญิงคอดียะห์ก็ได้เอาผ้ามาห่มให้กับท่านนบีแล้วก็บอกว่าสิ่งที่สามีของฉันได้พบ
จะเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแสดงว่าการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์หรือการอยู่ทุกอย่างทุกกระบวนการก็ต้องมีข้อคิดมีคู่คิดที่ดีคิดเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันครับนี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งตัวอย่างความเป็นครอบครัวในการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องครับท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันนอกจากท่านจะเป็นผู้ชายทัพอิสลามคนแรกแล้วครับการปฏิบัติดีของท่านท่านยังรวมไปถึงลูกๆของท่านด้วยอัลลอฮ์จะทรงให้กับเราถ้าหากว่าครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดที่มีการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์เหมือนกันครับเหมือนกับใครท่านอบูบักรตอนที่ท่านออกมาจากเมืองมักกะมากับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับมาในสถานภาพแบบไหนอย่างที่เรารู้กันถูกตามล่าถูกทำร้ายถูกรังแกท่านหญิงอัสมานะครับลูกสาวของท่านอบูบักรเป็นผู้หญิงที่เป็นซอฮาบียะที่ท่านนบีได้บอกว่าเธอจะได้รับรางวัลในขณะที่เธอจะเป็นหัวหน้าของชะบาบทั้งหลายหัวหน้าของหญิงที่ศรัทธาเพราะเธอจะได้รับเธอถูกกล่าวว่าเป็นเจ้าของชายผ้า2ชิ้นเพราะว่าเธอได้ฉีกชายเสื้อของเธอหรือชายผ้าของเธอห่อภาชนะขณะที่นำไปให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นยังไม่พอพี่น้องที่รักของอัลลอฮ์ครับท่านอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นพี่ชายของท่านหญิงไอชาท่านหญิงอัสมาเป็นพี่น้องกับท่านหญิงไอชาครอบครัวของท่านอบูบักรท่านอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นพี่ชายก็ยังช่วยดูแลช่วยในการที่จะสืบเสาะหาข่าวต่างๆและก็คอยบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไม่พอก็ยังมีคนใช้อีกคนพี่น้องที่รักของเราครับนี่คือการช่วยเหลือศาสนาของเรามันจะมีความสุขถ้าหากว่าเราช่วยกันแบบนั้นในการทำงานรับใช้ศาสนาของเราหัวใจที่มีความมั่นคงเป็นรัชนะของเราครับท่านหญิงอัสมาท่านอบูบักท่านอับดุลลอฮ์ท่านหญิงไอชาทั้งหมดท่านช่วยเหลือศาสนาของเราแต่ประเด็นต่อมาก็คือบางครั้งเราต้องให้กำลังใจกันไม่ใช่ทุกครั้งทุกครั้งเลยซะด้วยซ้ำให้กำลังใจให้โอกาสให้อภัยซึ่งกันและกันตัวอย่างกันให้อภัยในรอมฎอนที่ผ่านมาเป็นข้อคิดให้กับเราพระชนักของเราครับเมื่อพูดถึงครอบครัวของท่านอบูบักรอัสซิดดีกก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงท่านอับดุลรอห์มานเป็นลูกคนหนึ่งของท่านอบูบักรอัสซิดดีกที่รับอิสลามเป็นเวลาหลังจากนั้นเวลาเกือบๆจะ20ปีซะด้วยซ้ำท่านอับดุลรอห์มานท่านอับดุลรอห์มานลูกชายเป็นพี่น้องท่านอับดุลลอฮ์นะครับเป็นผู้ที่ปฏิเสธคนแรกในครอบครัวของท่านอบูบักรแต่สุดท้ายวันหนึ่งหลังจากสงครามอูฮุดหลังจากที่ท่านได้เกือบจะประดากับคุณพ่อของท่านคือท่านอบูบักรหลังจากท่านรับอิสลามในดาบสุดท้ายของท่านครับท่านได้ฆ่าชีวิตของซอฮาบะห์ไปหลายท่านและดาบนั้นมันใกล้กับชีวิตของท่านนบี ท่านอบูบักรได้เข้าไปแล้วก็ตรงเข้าไปประชิดเกือบที่จะถูกฟาดจากดาบของคุณพ่อท่านนบีได้บอกกับท่านอบูบักรว่าประวิงเวลาให้กับอับดุลรอห์มานด้วยพระเจ้าของเราครับหลังจากท่านอับดุลรอห์มานรับอิสลามแล้วได้บอกกับคุณพ่อคือท่านอบูบักรว่าคุณพ่อครับณวันอูฮุดรัศมีดาบของผมคอของพ่อศีรษะของพ่ออยู่ในรัศมีดาบของผมหลายครั้งอยู่ในรัศมีดาบของผมหลายครั้งแต่ผมไม่กล้าที่จะฆ่าพ่อเพราะผมเป็นลูกท่านอบูบักรซึ่งมีความเยือกเย็นมีความสุขุมได้ตอบกับลูกอย่างไรดีแล้วลูกถ้าวันนั้นหากว่าศีรษะของลูกอยู่ในรัศมีในดาบของพ่อลูกจะไม่มีชีวิตอยู่ในวันนี้นี่คือคำประกาศคำกล่าวของท่าน อบูบักรที่บอกสรุปแล้วเป็นลักษณะของเราครับการทำงานรับใช้ศาสนาของเราจะต้องร่วมมือกันความเป็นเพื่อนความเป็นพี่น้องความเป็นครอบครัวเรากล้าที่จะประกาศอิสลามรูปแบบมาจากไหนรูปแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับละกอดอะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุลฮะซะนะแท้จริงแล้วในตัวของท่านนบีนั้นมีแบบฉบับอันดีงามวันนี้พี่น้องเป็นพ่อค้าวันนี้พี่น้องทํางานเป็นคุณครูหรือมีสัมมาชีพอย่างไรก็ตามเรามาช่วยกันทํางานรับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์เราช่วยกันนะครับด้วยกับมารยาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราจะพบว่าสังคมนั้นเกิดความสุขตามไปสู่คนยุคแรกๆยุคสลับแรกๆที่เขาทำงานร่วมกันทั้งภรรยาทั้งสามีทั้งครอบครัวทั้งพี่น้องครับเป็นเรื่องราวที่อยากจะนำเรียนกับพี่น้องนะครับว่าเราช่วยกันใครก็ตามครับ
ยาอายุฮัลลาซีนอามุลอินตันซุลฮัยันซุรกุมวายุซับบิดอักดามะกุมอัลลอฮ์ได้ทรงสัญญากับผู้ศรัทธาว่าโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายมาดแม้นหรือหากแม้นว่าสู่เจ้านั้นช่วยเหลือศาสนาของอัลลอฮ์พระองค์จะทรงทำให้เท้าของพวกเจ้านั้นยืนหยัดวันนี้ครับเราทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์แล้วก็งานรับใช้ศาสนาของเราไม่ใช่งานอดิเรกไม่ใช่งานยามว่างแต่งานที่ต้องใช้กำลังในการร่วมมือร่วมใจกันครับอะกูลุกาวลิฮาซาวะซัลลอลีวะลากุมลิซัลมุสลิมีนมินกุลลิซัมวะสตัฆฟิรุนะฮูวัลกอฟูรุรรฮีมซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรวะลาฮอลา